ห้ามแคปไปหากินแต่บางคนอาจจะบอกว่าคุณหวงอะไรนักหนาไม่ใช่หวงนะในใต้โพสต์เขาเขียนอีกว่าถ้าคนที่แคปไปไม่ได้ไปหากินเขาให้ฟรีกลายเป็นว่านี่ก็เหมือนใส่ร้ายสื่อก่อนหน้านี้คนก็แย้งเรื่องแบบข้อมูลไม่ครบไม่ศึกษาอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ามีคนทำคล้ายๆเขาเรื่องของข่าวนึงแล้วมันดูเว่นเว้อมันดูน่ารำคาญเขาก็มีคำไปบอกว่าคนอื่นทำคล้ายเขาแบบนี้อีกอ่ะแล้วก็บอกว่าผมบอกว่าเขาก็ผมไม่เคยบอกว่าเขาก็ผมนะสวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกผมในช่องซิสเต็มนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ว่าจะจบเรื่องนี้แล้วโดยการให้คนที่ทำคลิปที่ไปเอาคอมเมนต์เขามาเนี่ยไปขอโทษแล้วไปเจรจากับเจ้าของทวีตนั้นเจรจาให้โอเคจากนั้นผมจะลบคลิปนี้ไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะคุณผู้หญิงเนี่ยเขาเปิดคลิปออกมาแล้วก็มีการบิดเบือนคำพูดหลายอย่างมากโดยเฉพาะของเจ้าของทวีตนั้นก็ถูกบิดเบือนหลายอย่างจนคนเข้าใจผิดไปหมดกลายเป็นว่าตอนเนี้ยสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือคนที่ถูกละเมิดถูกคนบางกลุ่มมองว่าผิดเหมือนไปหาเรื่องเขาเหมือนเป็นคนผิดแต่คนที่ละเมิดของคนอื่นกลายเป็นว่าบางกลุ่มมองว่าถูกต้องแล้วแต่ผมเข้าใจในมุมนึงนะว่าบางทีคนส่วนใหญ่ก็จะมองแบบนี้ว่าคนที่แค่ตัวภายหลังอาจจะดูมีน้ำหนักมากกว่าอาจจะดูเหมือนถูกรังแกอะไรประมาณนั้นโดยที่แน่นอนแหละเราไม่ต้องมองหลักฐานอะไรเยอะอยู่แล้วแต่เราฟังจากคำที่เขาพูดก็มันก็คงจริงอะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมีบางอย่างที่ผิดพลาดทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่คำพูดของท่านผู้หญิงนะแต่ก่อนอื่นสิ่งที่ทุกๆคนเข้าใจผิดกันมากและทุกๆคนพยายามหาคำตอบหรือบางคนแย้งมาแย้งไม่จบสักทีก็คือมีคนบอกว่าคุณหวงทวิตทำไมทวิตคุณเนี่ยเลือกที่จะโพสต์อยู่แล้วแล้วมันเป็นสาธารณะคุณจะซีเรียสอะไรถ้าหวงมากก็ไปโพสต์คนเดียวไปผมจะบอกคำเดียวให้มันจบง่ายๆก็คือว่าเจ้าของทวิตนั้นเขาพิมพ์ชัดแล้วนะว่าไม่ให้เอาไปหากินห้ามแคปไปหากินแต่คนที่มาแคปก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่บางคนอาจจะบอกว่าคุณหวงอะไรนักหนาไม่ใช่หวงนะในใต้โพสต์เขาเขียนอีกว่าถ้าคนที่แคปไปไม่ได้ไปหากินเขาให้ฟรีแต่ก็เปิดชื่อไปเลยเพราะตรงที่เห็นได้ชัดนะต้องเข้าใจให้ชัดว่าเขาไม่ได้หวงว่าคนจะเอาไปได้แล้วเปิดชื่อและห้ามเอาไปหากินนั่นแปลว่าคนคนนี้คนที่เป็นเจ้าของทวิตเขารู้สิทธิ์ของตัวเองรู้สิทธิ์ของคนอื่นและรู้วิธีการหากินกับเรื่องแบบนี้เขาถึงต้องโพสต์แบบนี้เรื่องนี้ผมก็เลยเข้าใจว่าเจ้าของทวิตก็โมโหเพราะอุตส่าห์เตือนไว้แล้วแล้วมันละเมิด2อย่างด้วยนะฮะคนที่นำไปทำคลิปก็คือละเมิดเรื่องแรกการปิดชื่อเขาบอกว่าถ้าเอาไปก็เปิดชื่อได้เรื่องที่2ก็บอกห้ามเอาไปหากินก็นำไปหากินฮะเจ้าของคลิปก็ไปเห็นว่าในคลิปมีสปอนเซอร์มีโฆษณาอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจให้ชัวร์นะว่าเขาเขียนไว้แล้วแล้วเขาไม่ได้บอกว่าห้ามเอาไปทุกคนเอาไปได้ถ้าไม่ได้ไปหากินคุณจะแคปไปลงเฟซก็ได้แต่คุณเปิดชื่อเขาได้เลยเขารับผิดชอบเองเพราะคำพูดของเขาแปลว่าเขาจะรับผิดชอบเองเนี่ยดีกว่าเขาเอาคำพูดอื่นมาอ้างแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยให้คนอื่นโดนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนก็คงไม่มีให้เถียงแล้วแต่ถ้าสมมติมันเป็นโพสต์ที่ไม่ได้เขียนว่าห้ามเอาไปหากินเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงคุณอาจจะแบบเถียงได้แต่คืออันนี้เขียนชัดมันน่าโมโหตรงนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนแล้วก็จะได้ไม่ต้องเถียงเรื่องเดิมๆฮะต่อมาเราจะมาอธิบายเรื่องของความบิดเบือนเรื่องของท่านผู้หญิงที่ออกมาพูดแล้วมีการบิดเบือนคำพูดหลายอย่างมากโดยผมจะเริ่มเรื่องของทวิตนะน้ำจิ้มก่อนเลยเรื่องแรกเขาบอกว่า Twitter เนี่ยสมัครไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเบอร์โทรเยอะแล้ว Twitter ต้องใช้เบอร์โทรสมัครอันนี้บิดเบือนฮะ Twitter ไม่ได้ต้องใช้เบอร์โทร Twitter ใช้อีเมลก็ได้อันนี้เห็นมั้ยฮะ Twitter ใช้อีเมลได้คุณไม่จำเป็นต้องใช้เบอร์โทรแล้วถ้าคุณจะใช้เบอร์โทรก็ได้แต่โอเคแหละเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่ามันสามารถกดเป็นอีเมลได้ก็ได้โอเคอันนี้ว่ากันไปเรื่องต่อมาเรื่องที่2ก็คือเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยขอโทษแล้วหลายทางแล้วทำให้ FC ก็เข้าใจนะคนที่ดูก็เข้าใจว่าอ๋อขอโทษตั้งหลายครั้งทำไมคนในทวีตไม่จบสักทีเหมือนจะหาเรื่องเขาหรือจะเอาเงินให้ได้อะไรประมาณนั้นคือความจริงแล้วเนี่ยเอาเริ่มกันเรื่องของคลิปก่อนถ้าคลิปนั้นผมไม่ออกผมไม่เปิดออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้มีคลิปสวนออกมานะไม่ได้มีคลิปออกมาขอโทษแบบนี้แต่คือตอนนี้ต้องมีคลิปออกมาแล้วเห็นไหมฮะเพราะว่าก่อนที่ผมจะทำคลิปนั้นผมมีการโพสต์ก่อนแล้วและรวมถึงมีคำที่เขาแก้ออกมาตอนที่มีคนแย้งเขาก่อนหน้าก็แย้งว่าทำไมคุณไม่ขอโทษเขาตรงๆก็เลยมีคำแก้ว่าเพราะว่าไม่สามารถ direct message เข้าไปได้ไม่สามารถส่งข้อความตรงเพราะเจ้าของนั้นอ่ะปิดข้อความเจ้าของบอกว่าเอ้างั้นคุณก็คอมเมนต์มาได้หรือเขาเรียกกันว่าเมนชั่นมาได้ทำไมไม่เมนชั่นก็ได้รับคำที่บอกว่าเพราะว่าทวิตนั้นเป็นทวิตที่เขาใช้ปกติซึ่งกลัวเดี๋ยวทวิตส่วนตัวจะโดนทัวลงอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็เลยโยมาถึงเรื่องการสมัครบัญชีใหม่เพราะคนก็แย้งไปว่าเอ้าคุณก็สมัครบัญชีใหม่ได้นี่เขาก็เลยอ้างว่าเรื่องสมัครบัญชีใหม่มันต้องใช้เบอร์โทรแต่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันย้อนไปข้อแรกว่ามันไม่ต้องใช้เบอร์โทรหรือจะใช้เบอร์โทรก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยย้อนไปว่าทำไมเจ้าของทวิตไม่จบก็เพราะว่าเขามองไม่ได้รับการขอโทษอย่างจริงจังแล้วถ้าคุณได้ฟังเสียงตอนที่มีการสนทนากันคุณจะรู้เลยเจ้าของทวิตพยายามคุยแล้วก็มีคำพูดหลุดออกมาเรื่องของพูดกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนไม่มีหางเสียงไม่ได้หรอคะจริงๆคำนี้เขาเป็นคนพูดแต่ในคลิปเขาดันบอกว่าอีกฝั่งพูดคนที่เป็นทวิตเจ้าของทวิตพูดความจริงไม่ใช่เขาเนี่ยแหละคือคนพูดคำนี้หลายๆเรื่องทำให้เจ้าของทวิตรู้สึกว่าไม่ได้มีความจริงใจแล้วแถม
มีคนที่ทักไปเพื่อจะให้ลบคลิปเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไม่ลบแต่ต่อไปเขาจะแก้มันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนไม่ได้มีความจริงใจไม่รับผิดชอบเลยสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยลามมาถึงเรื่องเงินไงฮะว่าต้องแบ่งเงินแล้วล่ะเพราะมันสุดถึงขั้นนี้จริงๆแล้วนี่คืออารมณ์ที่เจ้าของทวิตเจอมาหลายๆเรื่องนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาบูมมาเอาเงินไม่ใช่ต่อมาเรื่องที่4ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆที่เจ้าของทวิตเนี่ยถูกหาว่าไปอัดเสียงเขาเขาไม่ได้ยินยอมระวังนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขายินยอมนะเขามีการโทรไปบอกก่อนทีนี้ก็มีคนตามตื้อเหมือนตามข่มเขาไม่เลิกด้วยการบอกว่าเอาคลิปเสียงมาเผยแพร่ระวังนะนี่คือการข่มแล้วคนที่ไปข่มคนนี้แปลกๆนะคนนี้ตอบทุกโพสต์เลยนะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นคนว่าคนที่ทำคลิปเนี่ยตอบเรียกว่าแทบจะทุก 10-20 นาทีทุกอันมีอันไหนมันเขาก็ช่วยตอบถ้าว่าเจ้าของคลิปถ้าว่าคุณผู้หญิงนะเขาจะตอบมันก็เลยแปลกแล้วคนนี้แหละที่ไปข่มเจ้าของคลิปว่าคุณเอาคลิปมาลงเนี่ยคลิปเสียงมาลงควรขออนุญาตเขาหรือยังระวังนะเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวประมาณนั้นซึ่งพอเขาพูดอย่างนั้นเสร็จต่อมารู้ไหมฮะเขามาขอคนข้างนอกว่าเก่งจริงเอาคลิปเสียงออกมาสิเปิดคลิปเสียงเต็มมาเลยตรงนี้เห็นอะไรไหมฮะเห็นได้ว่าเขากำลังข่มให้อีกฝั่งไม่ต้องเอาคลิปเสียงออกมาเพราะคุณจะโดนกฎหมายแล้วเขามองมาอีกฝั่งเขาบอกขู่ว่าเห็นไหมไอ้คนนั้นไม่กล้าเอาคลิปเสียงออกมาคุณคิดว่าแบบนี้เพื่ออะไรฮะก็คือรู้อยู่แล้วว่าคุณข่มเขาเขาจะไม่กล้าเปิดคลิปเสียงออกมาแล้วเพราะว่าทางต้นทางเขาก็ลบคลิปเสียงแล้วแล้วใครจะกล้าออกมามันกลายเป็นว่าเห็นไหมฮะเขากำลังชี้ให้ผู้ชมเห็นว่าเห็นไหมฝั่งนั้นไม่กล้าออกมาคนก็เลยมองว่าแย่อันนี้คือเรื่องของคลิปเสียงซึ่งถือว่าเป็นกลวิธีที่ไม่ดีนะต่อมาข้อที่5มีคนไปสวนเจ้าของทวิตบ้านเนี่ยเห็นแต่เงินจะเอาส่วนแบ่งขนาดนั้นเลยหรอจะไปเอาอะไรตั้งเยอะแยะที่แท้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องการเงินอันนี้ก็ผิดพลาดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีปัญหามีต้นตอตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายเป็นแบบเนี้ยแล้วจะให้ทำยังไงก็ต้องสั่งสอนต้องสอนให้เขาเลิกทำแบบนี้เพื่อเป็นตัวอย่างไม่ใช่ต่อไปเนี่ยทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็จบแล้วก็จบแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องนี้นะเขารู้ย้อนไปก่อนหน้าที่ผมบอกว่าผมเคยทำคลิปสวนไปแล้วเรื่องการใช้วิธีอะไรการแบบเนี้ยแล้วก็เอาคอมเมนต์เข้ามาอ่านบางหน้าทำให้คนคอมเมนต์จะซวยได้นั่นแหละเรื่องของคนคอมเมนต์ลำบากขนาดไหนผมพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วลองไปฟังได้ว่าคนที่คอมเมนต์ถูกเอามาอ่านเนี่ยเสียเปรียบขนาดไหนมันก็เลยกลายว่าไม่ลงทุนแล้วก็ทำให้คนคอมเมนต์ซวยไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเตือนไปแล้วแล้วถ้าบอกว่าเขาไม่ได้ฟังคลิปผมอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาพูดเองว่าตอนนั้นผมว่าเขาอะไรแบบนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากจะสวนอะไรเพราะฉะนั้นแปลว่าเขารู้ดีแล้วสุดท้ายเขาก็อ้างแหละนะบอกว่าเขาไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้แต่ผมเคยอธิบายว่ามันร้ายแรงมากเพราะมันจะทำให้คนที่คอมเมนต์ซวยแล้วที่มันร้ายแรงกว่านั้นคือเขาชอบไปเอาคอมเมนต์ที่แบบด่าแรงๆอาจจะมีปนคำหยาบไม่ปนคำหยาบบ้างแบบอย่างเช่นรัฐบาลเฮงจวยตุ๊ดซึ่งคนคอมเมนต์นั้นโดนแคปมาเขาไม่ด่าเองเขาใช้คอมเมนต์มาด่าเวลาโดนใครโดนคนคอมเมนต์โดนต้องเปิดชื่อถูกไหมฮะต่อให้ปิดชื่อหน้าคลิปแต่เวลาโดนก็ต้องเปิดชื่ออย่างที่อธิบายไปแล้วผมอธิบายไปเยอะมากก็ตอนนั้นนั่นแหละที่ผมเตือนว่าให้เลิกทำซะก็อย่างที่บอกก็เขาก็มีปรับแป๊บเดียวแล้วก็อยู่ๆก็กลับมาใหม่ต่อมาข้อที่6ก็คือเขาอ้างถึงสื่อฮะว่าสื่อใหญ่สื่ออื่นๆเนี่ยก็นำไปใช้เหมือนกันถ้าเขาโดนเขาก็ต้องโดนกันหมดสื่อต้องโดนกันหมดลากสื่อเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้เอาไว้ว่าผมพาย้อนไปเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเขาในโพสต์นั้นเขาเขียนชัดๆว่าห้ามเอาไปโพสต์หากินแล้วเขาไม่ได้บอกห้ามไปโพสต์ถ้าคุณเอาไปโพสต์แบบไม่ได้หากินโพสต์ลงหน้าเพจเฉยๆโพสต์ลงหน้าทวิตแคปลงอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับโพสต์ลงหน้าเฟซถ้าคุณไม่ได้หากินเขาไม่ว่านะแต่ประเด็นคือเอาไปหากินนี่คือประเด็นว่าทำไมสื่อใหญ่ไม่แคปไปลงล่ะแล้วสื่อใหญ่ถ้าย้อนไปสื่อใหญ่ส่วนใหญ่มีการขอก่อนฮะถึงจะไม่ทุกคนแต่คือผมเห็นหลายรายแล้วและต่อให้สื่อนำไปใช้สื่อก็ไม่ได้นำไปใช้หากินตรงๆสื่อเขาจะโพสต์เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบผมอธิบายไปแล้วว่าหากินตรงๆเป็นยังไงโอเคที่ผ่านมา6ข้อแรกนั่นคือเรื่องของเจ้าของทวิตนั้นที่เขาได้รับความไม่เป็นธรรมแล้วก็โดนบิดเบือนข้อมูลฮะแล้วถ้าอยากได้คลิปเสียงเต็มอย่างที่บอกเมื่อกี้โดนข่มไปแล้วฮะแล้วเขาจะเปิดได้ยังไงโดนข่มนอกจากว่าตอนนี้เจ้าของคลิปที่ไปเอาของเขาไปเนี่ยยินยอมสิฮะถ้าเก่งจริงก็เปิดออกมาเลยบอกว่าเนี่ยยินยอมให้เปิดคลิปถ้าแน่จริงว่าตัวเองไม่ได้ผิดจริงนะแนะนำเลยฮะว่าให้พิมพ์ว่ายินยอมให้เปิดคลิปเสียงนั้นไม่งั้นเขาไม่กล้าเปิดเพราะมีคนไปเล่นลูกเล่นแบบไปข่มเขาแบบนี้แล้วแล้วก็มาปากประกาศว่าเขาไม่กล้าเปิดต่อมาฮะหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาบิดเบือนข้อมูลผมแล้วล่ะก็ต่อจากเมื่อกี้เป็นข้อที่7เขาบิดเบือนคำพูดผมเขาบอกว่าผมเนี่ยบอกว่าเขาก๊อปผมแล้วก็มีการใครๆก็ก๊อปผมอะไรแบบนั้นซึ่งเป็นการบิดเบือนแบบมหาศาลมากเป็นการชี้เป้าให้มั่วแล้วก็ให้คนอื่นมองว่าอ้าวผมนี่มันแบบอิจฉาเขาอะไรแบบนั้นแต่ความจริงแล้วผมไม่ได้พูดว่าเขาก๊อปผมนะตอนนั้นถ้าคนย้อนไปฟังดูหรือคนที่จำได้ก็จะรู้ว่าผมบอกว่าเขาเนี่ยก๊อปปี้ช่องแรกซึ่งผมเรียกช่องแรกว่าต้นตำรับจำได้ใช่ไหมเหมือนคลิปที่แล้วผมก็เรียกว่าต้นตำรับแล้วผมก็เรียกเขาอีกคนนึงว่าเป็นอัปเกรดซึ่งต้นตำรับกับอัปเกรดแปลว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมแน่นอนเขาไม่ได้อัปเกรดจากผมเพราะผมไม่ได้เกี่ยวกับสายแบบนั้นสายอะไรสรุปไม่ได้เกี่ยวกับผมแน่เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ชัดเจนนะว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาก๊อปแต่เขาไปบิดเบือนคำพูดนี้แล้วเดี๋ยวมีอีกนะฮะว่าเขาไปหาว่าคนอื่นทำคล้ายเขาอีกในบทสัมภาษณ์บทนึงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะที่นึงแล้วถ้าถามว่าเขาเนี่ยก๊อปต้นตำรับยังไง
ก็ที่ผมบอกไปผมเคยเล่าแล้วการอ่านคอมเมนต์การเล่นแมวแม้แต่อ้างเรื่องการสรุปอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าแน่นอนผมเคยบอกแล้วพอไม่มีทางไปทุกคนก็คงอยากทำแบบนี้เพราะมันได้ยอดง่ายแต่คือไม่มีทางไปก็เลยอ้างสรุปแต่สุดท้ายรู้ไหมมันแปลกตรงที่อ้างสรุปแต่ไม่ได้สรุปลากยาวแต่คือถ้าอ้างสรุปจริงๆมันต้องจบปกติภายใน 3-4 นาทีแต่ทำไมถึงมีเรื่องคอมเมนต์มาเกี่ยวข้องนี่คือที่สงสัยว่าไปเอาคอมเมนต์เขามานั่นแหละแต่คือคอมเมนต์โอเคผมเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องคอมเมนต์ได้แต่คุณก็ต้องสรุปว่าคุณคอมเมนต์ยังไงแต่คุณไม่ใช่เอาคอมเมนต์เข้ามาอ่านแบบนี้เรียกสรุปตรงไหนผมงงสรุปคุณต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตคอมเมนต์ประมาณนี้แต่ไม่ต้องไปไล่อ่านของเขาซึ่งมันก็จะมีความซับซ้อนเพราะตรงเนี้ยที่ผมรู้สึกแปลกๆเรื่องของสรุปเพราะปกติคนจะสรุปจริงก็ 3-4 นาทีแต่อะไรหลายๆอย่างมันเหมือนยืดให้ยาวโดยเฉพาะที่ชัดเจนนะที่อ้างว่าสรุปแต่ไม่ได้สรุปก็คือโอลิมปิกแล้วกันเพราะเขาเคยสัมภาษณ์เดี๋ยวผมให้ดูไอ้ที่สัมภาษณ์อีกที่เขาเคยบอกว่าเขาเป็นช่องสรุปเขาไม่ชอบอะไรยืดยาวเขาจะชอบแบบเข้าใจง่ายรวดเร็วแต่ไม่ถ้าคุณไปย้อนดูโอลิมปิกที่เพิ่งทำได้ไม่นานผมก็ไปฟังดูแล้วมีไล่ตั้งแต่ประวัติโอลิมปิกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในนั้นก็มีข้อมูลที่ผิดด้วยฮะเรื่องที่บอกว่าจีนบุกญี่ปุ่นความจริงแล้วญี่ปุ่นบุกจีนนะนี่คือข้อมูลที่ผิดบางคนบอกข้อมูลผิดนิดเดียวคือมันมีหลายครั้งแล้วถ้าไปย้อนดูหลายคนก็บอกใน Twitter ก็มีคนบอกนะแล้วการให้ข้อมูลผิดมันทำให้คนเข้าใจผิดอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎหมายอันนี้พูดถึงแค่คนเข้าใจผิดแล้วคนจะเข้าใจผิดกันแบบนี้ต่อไปแล้วเวลาไปคุยกับเพื่อนมันจะมั่วเกิดผลเสียเพราะว่าข่าวปลอมแต่ก็โอเคผมกำลังจะสื่อให้ว่าเขาไม่ได้สรุปนะเพราะแบบนี้คือลากยาวเอาประวัติมาด้วยพออ่านคอมเมนต์ไม่ได้ก็ไปอ่านประวัติแล้วเห็นได้ชัดมั้ยฮะว่าแล้วถ้าไม่ได้อยากให้คลิปยาวทำไมพอไม่มีคอมเมนต์ต้องลากยาวแบบนี้ทั้งที่ผิดปกติก่อนหน้าอะไรประมาณนั้นกลายเป็นว่าถ้าคลิปยิ่งยาวก็ยิ่งได้ตังค์เยอะหรือเปล่าหรือจะได้ใส่สปอนเซอร์ได้เยอะขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นนี่ผมไม่รู้นะต่อมาข้อที่8ที่เขาบอกว่าผมเคยทำคลิปเมื่อปลายปีที่แล้วที่อ้างถึงเขาว่าเขาเนี่ยไม่ไปชุมนุมแต่เขาโพสต์ให้เรียกยอดให้คนรู้สึกว่าเขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้อะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาไปนะแล้วเขาไปมีคนขอเขาถ่ายรูปด้วยแต่ไม่เหมือนคนบางคนไม่ได้ไปแต่ก็นั่งแซะคนที่ไปอะไรแบบนั้นอันนี้ก็พลาดมากแต่คือเรื่องนี้มันก็คือเป็นเรื่องเล็กแหละแต่คือตอนนั้นเขาดันโพสต์แบบนั้นอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแปลกๆแต่ของเขาก็ไม่ได้เปิดรูปแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกอันนี้ก็คือเรื่องที่ผมโยงเรื่องนั้นนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับทำให้รู้สึกแบบนั้นให้คิดไปทางนั้นต่อมาข้อที่9ก็คือที่เขาบอกว่าพอผมทำคลิปออกมาเนี่ยคนก็เหมือนคอมเมนต์เรื่องอื่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยความจริงอันนี้ก็ผิดอีกแล้วจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้คนหลายคนก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ว่าไม่สมควรนะจริงๆมันต้องมีการปรับแล้วหลายๆคนเนี่ยดูแบบนี้ดูจนชินและเรื่องนี้ผมก็ย้ำถึงการเอาคอมเมนต์มันจะให้คนอื่นเนี่ยลำบากคุณเอามาอ่านเรื่องของคำที่ด่าอะไรแบบเนี้ยคนคอมเมนต์ซวยนะต่อมาเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผมกำลังจะอธิบายว่าทำไมในอดีตผมถึงคิดว่าเขาเหล่านี้กำลังทำให้วงการสื่อตกต่ำก็ได้แล้วก็มีการพูดเรื่องไม่ดีทำให้สื่อเกิดการบิดเบือนสื่อเสียหายก็ได้แล้วผมรู้สึกไม่ดีตั้งแต่ตอนนั้นผมก็รู้สึกไม่โอเคมากนะมาเริ่มดูกันที่อันแรกน้ำจิ้มก่อนเขาก็มีการโพสต์เมื่อวานนี้เองเขาโพสต์ว่าเนี่ยมีการน้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อเหมือนว่าเขาก็อยากช่วยเหลืออะไรแบบนั้นแล้วเขาก็บอกว่าสื่อใหญ่ไม่เห็นทำข่าวเลยอ้าวผมก็เลยพาไปเสิร์ชถึง Google ว่าสื่อใหญ่เขาไปทำไหมเห็นได้ชัดไหมฮะถ้าคุณเสิร์ชน้ำท่วมแม่สอดคุณจะเห็นได้ชัดว่าสื่อไทยรัฐทำไปแล้วทำก่อนที่เขาจะโพสต์1วันด้วยเห็นไหมฮะ1วันก่อนแล้วมติชนทำก่อนเขาชั่วโมงนึงแล้วเขาที่บอกว่าสื่อใหญ่ไม่ทำแบบนี้คือการบิดเบือนข้อมูลใช่ไหมฮะในคอนเทนต์ในเนื้อหาก็มีเรื่องบิดเบือนอันนี้ก็บิดเบือนอีกบอกว่าสื่อไม่ทำกลายเป็นว่านี่ก็เหมือนใส่ร้ายสื่อก่อนหน้านี้คนก็แย้งเรื่องแบบข้อมูลไม่ครบไม่ศึกษาอะไรเงี้ยแต่ผมอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอย่างนี้ได้ยังไงต่อมายังไม่พอฮะมีที่ไปมีปัญหาว่าสื่อนู่นนี่ไม่ดีก็คือบทสัมภาษณ์ที่ผมบอกไว้เขามีบทสัมภาษณ์บน Workpoint Today นั่นแหละโดยถ้าเราไปดูเว็บเราก็จะเห็นว่ามีการสัมภาษณ์ล่ายาวอยู่เยอะอยู่ทีนี้มันมีประเด็นนึงที่สำคัญเขาก็ไปบอกว่าสำนักข่าวเนี่ยไม่ได้ทำมาสรุปให้ง่ายๆแบบทำทีมันยืดยาวแล้วก็มีชอบไปใส่วันที่เวลาจะใส่ไปทำในวันที่เวลามันยืดยาวเขาถึงต้องมาจัดการตรงนี้ให้มันสรุปให้มันจบนี่คือตรงเนี้ยมีปัญหามากตรงที่ว่าการที่มีวันที่เวลานี่แหละคือละเอียดพอคุณมาสรุปอย่างเดียวเดี๋ยวคนก็ต้องอยากรู้ว่ากี่โมงกี่โมงถูกไหมคือการที่มีกี่โมงมันดีมันทำให้คนเอาไปวิเคราะห์ต่อได้แต่ถ้าคุณอ้างสรุปเนี่ยคนไม่ต้องใช้สมองแล้วถูกไหมทุกคนต้องวิเคราะห์ต้องใช้สมองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าผมพูดก็ตามไม่ต้องเชื่อผมแล้วลองวิเคราะห์ความเป็นจริงแล้วก็หาความเป็นจริงแม้แต่เนี่ยเขาโพสต์ว่าสื่อไม่ได้ทำคุณก็ต้องไปค้นหาความเป็นจริงไม่งั้นแบบเนี้ยเหมือนกันบิดเบือนคำพูดของเจ้าของทวีตแล้วก็ไปบิดเบือนว่าสื่อไม่ได้โพสต์คืออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมันถูกบิดเบือนแล้วก็บิดเบือนว่าผมเนี่ยบอกว่าเขาก๊อปผมอะไรมั่วไปหมดตอนเนี้ยยังไม่พอเพียงแค่เรื่องวันที่เวลาเขาก็ยังบอกอีกว่าอย่างเช่นเวลาดูข่าวลุงพลเนี่ยไม่ได้อยากรู้ว่ารอบอกลุงพลเท่าไหร่เขาก็อยากรู้ว่าลุงพลเป็นใครแล้วก็เป็นอะไรกับน้องชมพู่แค่นั้นคือพยายามจะสื่อว่าเขาเป็นคนที่จะสรุปให้มันละเอียดแต่คือประเด็นก่อนที่มันจะสรุปมันต้องมีเนื้อเรื่องมาก่อน
ใครจะมาถึงสรุปเลยทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณสรุปจริงผมก็ย้อนไปถึงเมื่อกี้ถ้าคุณจะสรุปจริงๆนะมัน 3-4 นาทีก็จบแล้วมันไม่ต้องลากยาวไปถึง10กว่านาที19 20นาทีไม่ต้องนอกเสียจากว่าชิปยาวแล้วมันอาจจะรายได้ดีขึ้นคือไม่ได้ว่าผิดแต่คือก็ยอมรับสิอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าอ้างว่าสรุปแล้วก็ไปด้อยค่าแบบนั้นแล้วก็หาว่าสื่อเนี่ยสรุปไม่ดีคือมันต้องมีสื่อก่อนพื้นฐานสื่อจะหาข้อเท็จจริงสื่อไม่ได้บอกว่าฉันเกิดมาต้องสรุปถูกมั้ยสื่อก็บอกว่าฉันเสนอข้อเท็จจริงไงแล้วคุณจะสรุปอะไรก็ว่ากันไปแต่คือไม่ใช่ว่าสรุปแล้วจบสรุปแล้วจบวงการตกต่ำนี้ผมบอกข่าวที่ผมเห็นมานานผมศึกษานะผมไม่ใช่ว่าอยู่ๆมองคนแบบนี้แล้วก็คือแบบนี้แต่คือผมศึกษามานานมากผมศึกษาแบบลึกและละเอียดรอบคอบแล้วผมถึงมองว่าอาจจะมีท่าทางแบบนี้อาจจะมีทางที่มาทำให้มันเสียหายแล้วก็อ้างสรุปแล้วสุดท้ายก็คืออะไรล่ะเห็นไหมฮะถ้าจะสรุปจริงๆแป๊บเดียวแล้วก็ย้อนไปถึงเมื่อกี้อีกฮะถ้าคุณสรุปคุณจะอ่านคอมเมนต์ทำไมทำไมคุณไม่สรุปมาเลยว่าคนอ่ะคอมเมนต์แนวไหนก็พอแล้วไม่ต้องไปลากยาวอีกก็คือคนคอมเมนต์ในแนวทางเดียวกันว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้หลายอย่างมันก็เลยย้อนแย้งแล้วก็ถูกบิดเบือนต่อมาจุดที่สำคัญเหมือนกันที่เขาบอกว่าผมไม่เอาเขาก๊อปซึ่งผมก็บอกไปแล้วผมไม่ได้บอกเขาก๊อปฟังดีๆผมว่าเขาเป็นอัปเกรดอีกคนนึงคือต้นตำรับอะไรแบบนั้นเขาก็มีการบอกว่าคนอื่นทำคล้ายๆเขาอีกอย่างเช่นในบทความนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนทำคล้ายๆเขาเรื่องของข่าวข่าวนึงแล้วมันดูเวิ้นเบ้อมันดูน่ารำคาญเขาอยากได้แบบสรุปง่ายๆจบเร็วๆอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีคำไปบอกว่าคนอื่นทำคล้ายเขาแบบนี้อีกอ่ะแล้วก็บอกว่าผมบอกว่าเขาก็ผมไม่เคยบอกว่าเขาก็ผมนะแต่ไอ้เรื่องนี้มันก็ย้อนแย้งอีกที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องโอลิมปิกเขาบอกว่าเขาจะสรุปเขาไม่ชอบเวิ้นเบ้อรำคาญเขาจะสรุปแต่สรุปของคุณคือคลิปโอลิมปิกอย่างที่บอกลายยาวประวัติเขาก็เคยบอกว่าก็แค่ง่ายๆอยากได้สั้นๆแค่นั้นแต่คือโอ้โหลากยาวนั่นมันเกี่ยวอะไรถูกไหมพอไม่มีคอมเมนต์ก็ลากประวัติแบบนี้มันก็เลยแต่ว่ามันย้อนแย้งไปหมดอ่ะอันนี้คือคร่าวๆพอประมาณจริงๆมีมากกว่านี้อีกแต่เอาเท่านี้พอแล้วไม่ต้องตกใจว่าผมไปสืบประวัติเขาจริงๆผมมีการตรวจสอบอะไรพวกนี้ของผมอยู่แล้วถ้าผมมองว่าคนนี้เป็นยังไงเป็นไงผมก็มีการทดสอบแล้วผมก็ต้องเป็นคนชอบวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ส่วนถ้าเอาจริงๆจะโต้กลับผมเนี่ยเปิดหน้าผมก็ได้เอาผมไปลงก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ผิดเลยแต่คืออย่าเอาคลิปไปวางแล้วก็ให้มันเล่นนะแต่ดีที่สุดคือเอาเป็นรูปมันจะได้ไม่เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ของวิดีโอเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆถ้าเขาโต้มาด้วยเหตุผลดีๆใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ไม่ต้องแบบไอ้เงี้ยบิดเบือนพวกเนี้ยผมก็จะโอเคนะว่าโอเคเขาใช้เหตุผลแต่คือตอนเนี้ยคนเข้าใจผิดกันไปเยอะมากแล้วก็ดูไม่ได้มีการขอโทษแบบจริงใจจริงจังจริงๆและถ้าผมไม่ได้ทำคลิปนั้นเข้าไปก็คงไม่ได้มีการตอบกลับด้วยคลิปแบบนี้แต่แน่นอนในคลิปผมวิเคราะห์ไปเยอะแล้วโอเคแหละเขาก็โต้กลับมาก็ดีผมจะได้อธิบายในหลายๆมุมให้ทุกคนรับทราบมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นได้ชัดคุณจะเห็นถึงมุมของเจ้าของทวีตนั้นเจ้าของทวีตนั้นเขาไม่ไหวเหลืออดจริงๆถ้าคุณไปฟังตั้งแต่แรกมันก็มีเสียงออกมาเหมือนกันว่าเป็นยังไงเห็นไหมพูดกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนไม่มีหางเสียงไม่ได้หรอคะอันนี้คือคำที่เขาเป็นคนพูดนะเขาบิดเบือนคำนี้ว่าอีกฝั่งเป็นคนพูดคลิปเสียงเนี่ยเขาต้องลบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันมีคนไปข่มเขาความจริงเขาเป็นคนพูดคำนี้ว่าพูดกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนไม่มีหางเสียงไม่ได้หรอคะก็เพราะว่าถ้าพูดกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนอ่ะไม่มีหางเสียงได้ทำไมต้องมีหางเสียงด้วยล่ะอะไรแบบนั้นนี่คือหลายๆอย่างที่เจ้าของทวิตเขาสะสมมาแล้วเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องมารวบรวมรายชื่อถามว่ามันใช่หน้าที่เขาไหมถูกไหมมันเสียเวลามากที่เขาทำเพราะอะไรเพราะเขาจะเอาให้เข็ดลาบเพราะคนเอาไปหากินประเด็นคือหากินถ้าเป็นคุณเนี่ยไม่ได้เอาไปหากินคนในทวิตเอาไปโพสต์จะไม่มีใครว่าสักคนถ้าคุณย้อนไปจะไม่มีใครว่าถูกไหมทุกอย่างมันมีต้นเหตุและมันเกี่ยวข้องกับการหากินและตัวเจ้าของคลิปนั้นดันเก่งฉลาดเขารู้เรื่องพวกนี้ก็เป็นข้อดีฮะจะได้ไม่มีใครเอาเปรียบเขาได้ส่วนที่มีคนบอกว่าผมอิจฉาเนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วว่ามันมีเหตุมีผลแล้วช่องข่าวหลายช่องก็มีแบบนี้วิเคราะห์ข่าวซึ่งจริงๆผมชอบคนที่ใช้สมองเยอะๆแล้วก็สามารถให้อะไรคนอื่นได้มูลค่าเพิ่มช่องแบบนี้ผมโคตรรักเลยผมกดติดตามเพราะเขาสามารถให้ความรู้ให้ข้อคิดให้ความคิดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มแบบมูลค่าเพิ่มออกมาให้คนรู้ผมติดตามช่องวิเคราะห์ข่าวมีหลายช่องหรือแม้แต่วิเคราะห์เรื่องราวอะไรแบบนั้นแต่ทำไมผมถึงต้องเจาะจองแค่2ช่องมันมีเหตุมีผลอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือ1ละแต่อีกท่านโอเคละอีกท่านเขาก็เข้าใจเขาก็พยายามปรับละตอนนี้เขาก็ลบช่วงนึงทิ้งอะไรแบบนี้ก็โอเคถือว่าฉลาดแล้วก็รู้จักปรับเปลี่ยนก็ดีแล้วก็ก่อนจะสุดท้ายอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกคนต้องมีได้มีเสียสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดคือคนที่จะเอาแต่ได้แล้วไม่เสียหมายถึงยังไงหมายว่าคุณไม่ออกความคิดเห็นอะไรเลยคุณไม่แม้แต่จะรับความเสี่ยงในคลิปแม้กระทั่งคุณได้เงินด้วยซ้ำไปแต่คุณไม่รับความเสี่ยงคุณเอาคอมเมนต์เข้ามาอ่านแล้วคนก็มองว่าโอ้โอเคคุณเข้าข้างคนคอมเมนต์แต่ความจริงคุณแค่อ่านแล้วคนเข้าใจผิดคุณต้องลงทุนคุณต้องเป็นคนพูดออกมาไม่ต้องรัฐบาลแต่คือเรื่องอะไรก็ได้คุณต้องวิจารณ์ด้วยตัวเองแต่อย่าใช้คนอื่นมาแบบกันตัวเองแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาซวยถูกไหมนี่คือการแบบได้แต่ไม่เสียเพราะทุกๆครั้งมีได้ต้องมีเสียอยู่แล้วเหมือนเราซื้อของเราได้ของมาเราต้องเสียเงินไปถูกไหมมีได้มีเสียไม่ใช่ว่าจะเอาของเดียวแต่ไม่ให้เงินอะไรแบบนี้แต่ก็โอเคให้ทุกๆคนเข้าใจแบบลึกซึ้งจะดีที่สุดทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ